และเจ้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่มีการเอาไปทําลายทิ้งพี่น้องประชาชนคนทย้ประเทศคิดดูสิครับว่าหมูเถื่อนที่มีการลักลอบนําเข้ามาจากต่างประเทศแอฟริกาหรือประเทศบราซิลหรือประเทศต่างๆที่มีผ่านการเรือนําเข้ามาจากยุโรปมีการสาแดงนะครับเอกสารจากชิป,ปิ้งอันเป็นเท็จทั้งสิน้นว่าเป็นเม็ดพลาสติกหรือว่าเป็นหมูที่ไม่ใช่นําเข้ามาจาก การแช่แข็งนะแต่อ้างว่าเป็นสินค้าประเภทอื่นที่ไม่ใช่เป็นอาหารแช่แข็งซึ่งเรือนําเข้ามามีการสําแดงให้กับกรมศุลกากรรู้ว่าเป็นอาหารแช่แข็งนะครับแล้วก็มีห้องเย็นแต่เวลาสําแดงของชิปปิ้งจะรู้ก,กันกับเจ้าที่กรมศุลกากรที่ด่านแหลมฉบังแล้วก็อีก6ด่านว่าเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้เหลือแค่สามพันบาทหรือไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นอาหารแช่แข็งทุกป,ประเภทจะต้องเสียภาษีกิโลละ7บาทแล้วก็เสียใบอนุญาตนําเข้าในการตรวจโรคนะครับของกรมบริษัทอีกใบละ50,000บาทนี่คือความชั่วร้ายมากในการทําหน้าที่ของกรมสารกรในแต่ละด่านนะครับพี่น้องประชาชนคนไท,ทั้งประเทศนะเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนนะครับว่านะ จนทั้งเรามีการจับกลุมห้องเย็นห้องหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครในกองบัญชาการตำรวจภรภาคเจ็ดเมื่อไม่นานมานี้มีการจับกลุมนะห้องเย็นในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภรภาคเจ็ดคือในจังหวัดสมุทรสาครโดยมีเจ้าที่กรมสุสั์ร่วมกับเจ้าที่กองบังคับการป่าป่า,ปามคุ้มของผู้เลโพสามารถยึด เนื้อหมูแช่แข็งจากประเทศบราซิลแล้วก็ยึดตีนไก่ไอ้ตีนไก่นี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเปิดโปรงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้ว่าไอ้ตีนไก่นี้มีที่มาอย่างไงมีการจับกลุ่มเครื่องในสัตว์นะครับเครื่องในสัตว์นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งรรู้เหมือนกันจับกลุ่มเนื้อตะโพกอะไรต่างๆเหล่านี้ลถที่ขนมาห้องเย็น ประกอบในวันดังกล่าวนี้รองอธิบดีกรมสุรากร,กรโทรหาเจ้าที่กมรมปศุสัตว์และก็เจ้าที่ระดับสูงของปคบขอเคลียร์ไม่ให้มีการยึดล็อตของกลางที่มีการลักลอบใช้ล็อตของจังหวัดสมุทรปราการนะนำมาห้องเย็นในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครโดยขอให้อำนวยความสะดวกในการปล่อยไม่ให้มีการจับกลุมแต่ โชคดีพี่น้องประชาชนคนในประเทศหมูจำนวน400,000กิโลกร,รัมนะครับนะที่เป็นหมูที่มีเชื้ออวิวาตากะโรจากประเทศแอฟริกาถูกลักลอบนาเข้ามาได้จากท่าเรือแหลมฉบังนะจังหวัดชลบรุรีมายังห้องเย็ยนที่สมุทรสาครก่อนที่จะทําไปให้ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยในประเทศได้รับหมูที่มีการติดเชื้อโรคนะนำเข้ามาจากบราซิลน,นะครับนะ ซึ่งอันนี้อย่างที่เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าชิปปิ้งได้มีการสําแดงใน PO อเดียวกันเจ้าของเรือมีการแสดงว่าเป็นอาหารแช่แข็งที่นําเข้ามาจากประเทศบาซินไม่ว่าจะเป็นตีนไก่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดะโพกไม่ว่าจะเป็นสามชั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์นะมูลค่าจํานวนหลายล้านบาทพี่น้องประชาชนครับหลักฐานชิน้นนี้จะเป็นหลักฐานที่เราจะนําไปเป็นคดีพิเศษ ในคดีของการทุจริตคอร์รัปชันของกรมสนักกรร่วมกับชิปปิ้งแล้วก็ผู้นำเข้ามาเฟียระดับชาติของการลักลอบนำเข้าอาหารสัตว์ที่ลักลอบนำเข้ามายัางประเทศไทยโดยไม่สนใจว่านะครับหมูทั้งหมดนี้หรือสัตว์อาหารแช่แข็งทั้งหมดนี้จะมีเชื้อโรคจากประเทศอื่นพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าประเทศยุโรป เขาจะไม่กินเครื่องในสัตว์เขาถือว่าเป็นขยะเขาก็จะเอาไปทิ้งแต่ในทุนของประเทศไทยกับมองว่าเครื่องในสัตว์เป็นอาหารชั้นเลิศของคนไทยก็เลยไปขอจากยุโรปนําเข้าเครื่องในสัตว์ที่เป็นขยะของประเทศยุโรปที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์กันก็ให้มาฟรีๆหรือซื้อในราคาถูกลักลอบนําเข้ามายังท่าเรือต่างๆแต่สําคัญที่สุดคือ ถ้าเรือแหลมฉบังเครื่องในสัตว์ก็เอามาขายกับผู้บริโภคในเมืองไทยที่ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคโดยไม่ผ่านการตรวจของกรมปรศุสัตว์เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยหลักฐานชิ้นนี้นะครับเป็นหลักฐานที่เราจะมัดตั้งแต่ที่บดีกรมศุรากร,กรลงมาจนถึงด่านต่างๆนะครับนะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเลยว่าปัจจุบันนี้ยังมี ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการลักลอบนำหมูหรือหันแช่แข็งอีกจำนวนไม่น้อยกว่า500ตู้ซุกซ่อนอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะจังหวัดชลบุรีโดยผู้อในการด่านก็คืนนายสุรเดชได้บอกว่าท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการสีขาวที่ต้องไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายแต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่า อันนี้คือลิเกโรงใหญ่ที่มีการปาหีในการนำเสนอข้อมูลต่อสื่อมวลชนว่าถ้าเรือแหลมชบังเป็นท่าเรือสีขาวที่จะไม่มีการลักลอบนำเข้าสุกรผิดกฎหมายหรืออาหารแช่แข็งผิดกฎหมายทุกชนิดแต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้นายสุรเดชนะถูกเราบ,บีบคั้นจนกระทั่งอธิบดีกรมปศุสัตว์คนปัจจุบันไม่ยอมที่จะลวมือด้วยกับกรมสุรากร ในการที่จะนำหมูแช่แข็งที่ถูกจับได้นะจำนวนมากถึง6.15ล้านกิโลกร,รัมไปทำลายเพราะว่ามันมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ที่ชิปปิ้งได้มีการก่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในการสํแแดงว่าเป็นเม็ดพลาสติกหรือเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่เป็นตู้แช่แข็งทำให้กรมสัตว์ไม่กล้าเสี่ยงด้วยเนื่องจากว่า เราได้มีการประสานไปยังกรมสอบสวนพิเศษเพื่อที่จะให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษโดยการที่จะให้สอบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเรามีใบเสร็จยืนยันได้ว่ามีบริษัทไหนนําเข้ามาบ้างแล้วก็มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้นอกจากไม่เปิดตู้แล้วเนี่ยนะครับนะนี่ล่าสุดนะครับที่มีการพบหมูเถื่อนสี่ล้านกิโลกรัมที่นายสุรเดช จำยอมต้องเปิดตู้220ตู้นะจากการที่ผู้ประกอบการไม่สามารถทนต่อการฝากตู้เย็นในราคา100ตู้ต่อ3ล้านบาทได้และอีกแล้วแล้วก็รู้ว่าถูกกระบวนการเจ้าที่รัฐร่วมมือกันในการปราบปรามการทุจริตครอร์รัปชันของกรมสุรกรอย่างหนักทำให้ผู้ประกอบการยอมเจ๊งที่จะยอมให้เปิดตู้หลังจากวันนั้นมามีการเปิดตู้ทั้งสิ้น220ตู้ พบหมูเถื่อน165ตู้รวมแล้วเป็นจานวน6.15ล้านกิโลกร,รัมพี่น้องประชาชนคนไทยั้งประเทศหมูเถื่อนที่ผ่านการลักลอบนำเข้ามาโดยศูนย์ราคกากรกิโลละ7บาทถ้าลักลอบออกมาได้รักจะไม่ได้ภาษีนำเข้า7ดคูณด้วย6.15ล้านกิโลกร,รัม คุณได้วย7บาทพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเงินตรงนี้จะไปเข้ากระเป๋ากับเจ้าที่กรมสุลกรตามนแผนกต่างๆเอาไปแบ่งสันปันส่วนกันจํานวนมากโดยที่รัฐไม่ได้เข้าภาษีเลยไม่ได้บาทเดียวแต่จะได้แค่ตู้ละ3,000บาทพี่น้องประชาชนจํานวน220ตู้พบ165ตู้165ตู้ตู้ละสองแสนกว่าพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเงินจะต้องเข้า กรมปศุสัตว์ตู้ละห้าหมื่นสองอยี่สิบตู้ก็ประมาณเท่าไหร่ละครับเกือบสิบล้านบาทของกรมปศุส,ศสตัตว์แล้วก็ของหน่วยงานของรัฐที่เก็บภาษียี่สิบหตันคูณร้อยหกสิห้าตู้คูณด้วยเจ็บาทเห็นไหมครับนี่คือการทุจริตของกรมศุลกากรที่ท่าเรือแหลมฉบังนะอันนี้เป็นเรื่องแนกที่เราอยากจะบอกเลยว่าวันนี้นายสุรเดช ั้งคณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่าจะต้องเปิดตู้แต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าเท่าที่ทราบข้อมูลเชิงลึกในขณะนี้คือยังมีตู้ตกค้างที่มีหมูเถื่อนเนี่ยอีกจํานวนสามพันล้านบาทนะจำนวนสามพันล้านบาทที่ค้างตกอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วจึงมีการ,รส่งซิกให้เรือนําเข้าจากต่างประเทศให้เอาหัวเรือเลี้ยวไปทางที่ท่าเรือประดังเบซาเลี้ยวไปยังท่าเรือ มุกดาหารเลี้ยวไปยังท่าเรือสากแก้วเลี้ยวไปยังท่าเรือตามภาคอีสานแล้วก็ผ่านห้องเย็นมาเหมือนเดิมโดยที่ไม่กล้าให้นำเข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบังในขณะนี้เนื่องจากถูกตรวจสอบถูกบีบคั้นถูกทางชมรมชิลเลอรมกรร่วมกับสมาคมสุกรแห่งประเทศไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกอง บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานตำรวจชาติโดยพลตำรวจโทรสําราวนวนมาสึ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้นายสุรเดชซึ่งเป็นพอแลมฉบังเริ่มออกแคมเปญปาหีจะให้มีการตรวจสอบนู่นนี่นั่นจะไม่มีการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนอย่างงู้นอย่างนี้เข้ามาหรือเข้างในสัตว์ซึ่งเป็นรางวัลตุ๊กตายางดีเด่นสําหรับนายสุรเดช ว่น,น้าด่านศุลกากรของกรมศุลกากร,กรพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะนี่เป็นภาพของกรมศุลกากรโชว์ภาพดีเด่นที่มีนายสุรเดชบอกเลยว่ามีการเปิดเจอหมูเถื่อนนะร้อยหกสิบห้าตู้นอกจากนี้นะครับมันยังกระทบกับตู้คนเทนเนอร์นะจากประเทศสิงคโปร์บอกว่าเฮ้ย ไอ้สุรกากรแหลมฉบังเองเนี่ยให้ผู้ลักรอบนำเข้าหมูเถื่อนเนี่ยนะนี่คือหลักฐานไปเสร็จที่ประเทศสิงคโปร์ทวงตู้แช่เย็นจากกรมสุลกากรแหลมฉบังว่าเฮ้ยตอนนี้มีตู้ค้างกับเอง่เจดปดเดือนแล้วนะช่วยเอาคืนหน่อย ผมว,ว่าเขาเดือดร้อนเพราะมันมีหนูเถื่อนมีของเถื่อนของผิดกฎหมายซ่อนอยู่ในตู้แช่แข็งของท่าเรือแหลมฉบังอีกจํานวนมากซึ่งเราทราบข้อมูลวงในว่ามีประมาณเกือบสามพันล้านบาทพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศคิดดูสิครับมีการเปิดเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อวันที่ไม่กี่เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะยีิบสี่กุมภาพันที่ผ่านมามีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วบอกว่าเป็นโครงการสีขาวมีการถแถลงข่าวน่ารื่นต่อสื่อมวลชนช่องเก้าหรือหน่วยงานต่างๆโดยการแสดงปาหีเห็นว่าเขามีการปราบปรามอย่างจริงจังโดยกรมสุลกการกรอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเนื่องจากการทุจริตของกรมศรรรุลกก่รมันมีจำนวนมากมหาศาล เราถึงต้องใช้เวลานานหน่อยวันนี้ถึงชั่วโมงครึ่งมีการโชว์นะครับว่าสิบเอดเดือนเนี่ยที่ผ่านมามีการป่าปลาหมูเถื่อนอย่างไรของกรมสุรากร,กรนะแต่ขอโทษทีครับมันเป็นผลงานของกรมปศุสัตว์ร่วมกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือเขาเรียกว่าบคป,ออปหรือตำรวจนาจาสำนักงาตนตำรวจห่ชาติ มีการคําถามจากนายเฉลิมชัยสีอ่อนว่าเฮ้ยหมูเถื่อนเข้ามาได้ไงว่าล้านกิโลกร,รมัมนะทำไมถึงเข้ามาได้ตามภาพเอกาสารต่างๆเหล่านี้ที่เราจะมีการยื่นต่ออธิบดีกรมสุนกรมสอบสวนคดีพิเศษในเร็่นี้ในการดำเนินคดีกับกระบวนการกรมสุนกรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอันนี้เป็นภาพทำลายหมูเถื่อน7 0 0 0 0 0กิโลกร,รัมที่จังหวัดเพชรบุรี พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะเดี๋ยวผมจะเล่ากลไกให้ฟังแล้วพี่น้องประชาชนจะเข้าใจหลักฐานตอนนีมน้มันมันมัดตัว กันไปหมดแล้วอันนี้คือสิงคโปร์ถงตู้แล้วนะสิงคโปร์เนี่ยถงตู้ตู้แจแข็งนะที่ยังมีการลักลอบ,อบแช่แข็งหนูเถื่อนหรืออาหาร ทะเลต่างๆเนี่ยนะครับซุกซ่อนอยู่ในที่ของท่าเลือต่างๆของแหลมจะบังเป็นหลักนะครับนะ มีการเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับนายสุรเดชนะผู้ในการสำนักง,งานสุรากร,กรแหลมฉบังได้มีการทันังสือที่แจ้งต่อนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยนะขอชี้แจงเรื่องของสุกรแช่แข็งตกค้างภายในท่าเรือแหลมฉบังนะครับนะมีการอ้างสารพัดขอ้อกฎหมาย ของนายสุรเดชตอนนายกสมาคมนะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับกำลังจะดําเนินการเนี่ยนะให้มีการเอาสุกรแช่แข็งที่มีการตรวจพบเจอเนี่ยไปให้กรมสัตว์ท,ทาลายนี่คือหนังสือที่มีการยืนยันจากนายสุรเดชน,นะที่มีการเซ็นชื่อกากับดูแลนะมาให้กับทางนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร เมื่อวันที่28มีนาพี่น้องประชา,าชนคนไทยทั้งประเทศน,นะอันนี้ให้ดูนะครับนะวันนี้เนี่ยครับนะ 27เมษายนที่ผ่านมานายกสมาคมู้เรี่ยงสุก,กรได้ไปดำเนินคดีกับนะครับขบวนการนายทุนนะนขบวนการนายทุนต่างๆเหล่านี้นะครับนะที่โรงพักสพแหลมชะบังนะให้ดำเนินคดีกับนายทุนน,น,น,ะนะครับนะครับนะเมื่อวันที่27เมษาจำนวน4.5ล้านกิโลกร,รัมนะอันนี้คือ ผมไม่ทราบอีงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเอกสารที่มีการไปดำเนินคดีกับสุรากรเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไอ้พวกนี้มันเหลี่ยมจัดมันมีกฎหมายรองรับหลายฉบับ ผมเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าพรบสุร,รากรพศ2560ของกรมสุร,รากรนะครับมาตรา244ผู้ใดนำเข้านะครับที่ผ่านพิธีการศุร,รากรนะครับออกไปนอกราชนอาณาจักรดีหรือนำเข้าเพื่อผ่านด่านการถ่ายลำเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวข้องกับนะครับของนั้น ตามมาตรา14คือมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน5้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็สารสั่งริฟของกลางได้นะครับมตาตรา2องผู้ใดเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือสมคบกันในการกระทำความผิดตามตา 2, มตาตราสองมาตราสองหรือมตาตรา244ประกอบกับมตาตรา2อ5ห้ารับโทษเช่นเดียวกับตัวการก็คือชิปปิง้งมตาตราสอง ผู้ใดซ่อนเล้นช่วยจำนายช่วยเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของตดนเพิ่งรู้ว่าเป็นของกระทำความผิดกฎหมายตามมาตรา242ก็คือห้องเย็นนะครับผิดตามมาตรา246จำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของราคาของพี่น้องประชาชนคนไทยทัง้งประเทศกฎหมายสุรากรเป็นกฎหมายที่มีอาตราโทษถึงสิปีต่อตู้นะครับพี่น้องประชาชน แล้วกี่ตู้พี่น้องประชาชนคูณตัวเลขเข้าไปครับว่าจะมีค่าปรับหมาสารเท่าไหร่จะมีโทษจำคุกเท่าไหร่นะนอกจากนี้ยังจะมีการดําเนินคดีกับพรบโรคระบ,รรบาดสัตว์ของกรมสุขสัตว์ตนะครับซึ่งตามมาตรายีสองประกอบมาตรา65จําจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วก็มตาตรา3 1ป้องการควบคุมโรคระบาดผู้ใดนําเข้าหรือส่งออก ามาตรา68จะคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0หรือทั้งจำทั้งปรับเพื่อประโยชน์ของการป้องกันผู้ใดทําการค้านะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือต้องขออนุญาตใบละห้าหมื่นอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนทราบมีอาตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นเนี่ยมีการลักลอบนําเข้ามากี่ตู้ตู้ละห้าหมื่นบาทที่ไม่ได้ขออนุญาตในการลักลอบเข้ามาจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000 มีการดําเนินคดีกับสองรรอรพรบน้องประชา,าชนคนในประเทศในการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนหรืออาหารแช่แข็งนะครับผมเรียนน้องประชา,าชนคนในประเทศนะครับนะกระบวนการนําเข้าอาหารแช่แข็งหรือเรียกว่าระบบกีนไลน์นะครับนะ ระบบกินรายที่กรมศุลกรออมหาแดกกันเนี่ยในการรับสวยทั่วประเทศมากกว่า2,000ล้านบาทนะเดี๋ยวจะกี่พันล้านบาทเดี๋ยวกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นผู้พิสูจน์ให้รู้ว่าจะมีคนถูกดำเนินคดีกี่คนแล้วก็จะมีคนล่ำรวยเท่าไหร่นะสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมานะครับจะต้องมีการนำสินค้าบรรทุกลงเรือจากต้นทางจากต่างประเทศ โดยมีเอกสารระบุนะครับยืนยันชนิดสินค้าให้กับสายการเดินเรืออันนี้คือขั้นตอนของการนําเข้านะครับนะสสายการเดินเรือมื่รับบรรทุกสินค้าดังกล่าวจะต้องบันทึกในบัญชีสินค้าสําหรับเรือนะหรือเขาเรียกว่าเมนเฟรดว่าสินค้าที่รับบรรทุกมาเป็นอะไรเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมถ้ามันทําตามกฎหมายจริงๆตามร,ระเบียบของกรมสุรกรจริง มันไม่มีโอกาสที่จะทุริตได้เลยนะสามเมื่อเรือม,มาถึงท่าประเทศไทยทางผู้นําเข้าจะให้ชิปปิ้งไปผ่าพิธีการสุลรกรเพื่อออกของการมอบอํานาจให้ชิปปิ้งไปดาเนินการหากเกิดความผิดถึงขั้นเ,เกิดความผิดขึ้นชิปปิ้งจะต้องรับโทษเสมือนผู้นําเข้าเช่นกันตามกฎหมายที่ผมอธิบายพี่น้องประชาชนฟังไปก่อนนะสสินค้าที่ต้อง,องขออนุญ,ญาตนําเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนนําเข้าหาได้รับอนุญาตการนําเข้ามาแล้วจะต้องถูกปรับตามเกณฑ์ระงับคดีทางสุรากรนะห้ากรณีนําเข้าเนื้อสัตว์เครื่องในตับต้องขออนุญาตจากกรมปรศุสัตว์ในการนําเข้าซากสัตว์ก่อนในการผ่านพิธีการเจ้าที่ปศุสัตว์อาจไปขอตรวจสอบได้อันนี้คือช่องโหว่ที่ปศุสัตว์รู้กันกับเจ้าที่กรมรสุรากรอย่างที่ผมเรียนนะครับในปี2515เนี่ยนะ มีการรู้กันกันกบเจ้าที่กรมปศุสัตว์แล้วก็เจ้าที่กรมสุรากร,กรนะถ้าใบขนเป็นกีไลน์เจ้าที่กรมสุรากรไม่ต้องตรวจสอบแต่ถ้าสงสัยก็ขอทําการกักสินค้าไว้ตรวจสอบได้ว่าตรงตามสําแดงหรือไม่อย่างที่ผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าถึงคุณจะใช้ระบบกีไลน์เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ผ่านระบบ X ray, เอ็กเซเรย์เบื้องต้นจะต้องรู้แล้วว่าใบนําขนจากเรือต่างประเทศที่ต้นทางส่งมา มันเป็นอาหารสัตว์แช่แข็งหรือไม่ใช่อาหารสัตว์นะครับแช่แข็งหรือไม่อย่างไรเจ้าที่กรมสุรากรจะบอกได้เลยว่าไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะต้องมีใบนําเข้ามาจากต้นทางก็คือต่างประเทศนะครับนะโดยหน่วยงานส่วนควบคุมของทางกรมสุรากรของด่านสุรากรที่นําเข้าหรือกองสืบสวนปราปราม จากส่วนกลางที่ส่งไปประจำด่า,ดานน,นั้นนั้นสามารถแจ้งยอดอายัดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบสินค้าได้แม้จะเป็นใบขนกีนลายเห็นไหมครับนี่คือขั้นตอนของกรมสุนากรด่านสุนรากรที่เป็นด่านสําหรับการนําเข้าส่งออกเขตปลอดอากรสุรภูมิท่าเรือของเตยท่าเรือแหลมฉบังจะมีการจัดตั้งสถานีตรวจสอบสินค้าเขาเรียกว่า checking point เพื่อทาการตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากอักขาของสุรากรเป็นขั้นตอนสุดท้าย ของด่านสุรกรนั้นขั้นตนการขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจะถึงปลายทางมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนจนกระทั่งตรวจสอบแล้วว่าตรงกับใบขนตรวจสอบแล้วว่าตรงกับที่มีการสำแดงมาจากต่างประเทศชิปปิ้งอะไรทุกอย่างตรงกันหมดถึงจะสามารถเอาของออกจากท่าเรือได้กรณีใบขนกินลายเพื่อออกจากรักษาของกรมสุรคกรไปแล้ว ใช่ว่าจะหลุดลอดเสียทีเดียวทางศุลกากร,กรจะมีหน่วยงานทําการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อยอีกถ้าตรวจพบความผิดในกรณีลีกเรี่ยงหรือก็สามารถเข้าตรวจสอบเอกสารที่บริษัทผู้นําเข้าย้อนหลังได้อีกเห็นไหมขั้นตอนต่างๆเาเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วจะตรวจสอบไม่ได้อีกก็ตรวจสอบได้แต่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐหรือนะครับผู้ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรว่าใครเป็นคนนาเข้ามาอ้างว่าเป็นความลับทางราชการต้องให้ผู้ที่ดําเนินคดีเท่านั้นถึงจะให้ข้อมูลได้เรามาดูผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องถูกดําเนินคดีดีกว่านะครับเรามาดูผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องถูกดําเนินคดีนะเป็นคดีพิเศษในกรมสอบสวนพิเศษที่เราจะมีการยื่นขอให้มีการดําเนินคดีทุกด่านไม่ว่าจะเป็นด่านประดังเบซาด่านมุกดาหารด่าน สากแก้วดานแหลมฉบังนะต่างๆเหลเรานี้เป็นต้นเจ้าหน้าที่สุรากรที่มีชื่อในการลงบันทึกตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสุรากรทั้งกีนไลายและเลสลายอันนี้คนแรกก็คือเจ้าหน้าที่สุรากรที่มีชื่อในการลงบันทึกตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสุรากรต้องโดนคนแรก 2. เจ้าหน้าที่ปรุษัว์ที่ด่านกักสัตว์ท่าที่นําเข้าอันนี้ก็ต้องดูว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ข้อ2นะครับนะ 3. จิปปิ้งตัวแทนผู้นําเข้าจะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับตัวการผู้นาเข้าเพราะได้รับมอบอำนาจในการผ่านพิธีการสุลกรจากเจ้าของหรือผู้มีอํานาจรวมทั้งเจ้าของด้วยนะครับ C. หน่วยงานฝ่ายบริการสุลก,กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการนําเข้ากรณีต้องมีใบอนุญ,ญาตและใบขนกีนไายยกเว้นการตรวจเป็นการลงทะเบียนก่อนจะไปดําเนินพิธีการต่อไป 5. หน่วยงานส่วนควุมทางสุรากรของด่านสุรากรนนั้นๆหกหน่วยงานของสำนักสืบสวนและปราบปรามจากส่วนกลางที่มาประจําด่านสุรากรนะครับเริ่มแต่ทบดีกรมสุรากรรองทบดีที่กํากับดูแลด่านสุรากรในด่านสุรากรที่นําเข้าพอสำนักสืบสวนและปราบปรามพอส่วนควบคุมทางทางสุรากรพอส่วนบริการสุรากรหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของด่านสุรากรหัวหน้าฝ่ายบริการสุรากรของด่าน และพอส่วนปราป,ปามที่รับผิดชอบพื้นที่ด่านหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าส่วนที่กํากับดูแลณนะด่านสุลรกร,กรแห่งนั้นซึ่งรวมแล้วแต่ละด่านเนี่ยจะต้องถูกดําเนินคดีการเป็นหางว่าวรวมทั้งหมด6ด่านที่มีการลักลอบ่บอให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างโ,โหรานอันนี้คือเป็นแผนผังที่เรามีการเตรียมที่จะมีการดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องของกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันของกรมสุนทรกรในประเทศไทยที่จะมีการดําเนินคดีข้างโหราน ต่ออธิบรดิกรมสอบสวนคดีพิเศษในเร็วๆนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนอกจากนี้นะครับยังถูกเราดำเนินคดีในข้อหาเลียกเลี่ยงการเสียภาษีนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าอาหารแช่แข็งเนี่ย ต้องเสียภาษี7บาทต่อกิโลดังนั้นเนี่ยมีการลักรอบอีกเลี่ยงกี่ตู้ก็ลองคูณเอาดูแล้วกันว่านะ่ถูกปรับสีเท่านะครับจะเป็นเงินกี่พันล้านพี่น้องประชาชนคนประเทศก็ดูแล้วกันว่าจะมีการถูกดาเนินคดีกันยังไงนะครับเราจะพูดถึงอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือชิปปิ้งนะครับนะเป็นผู้ส่งออกเป็นผู้จัดทำเอกสาร นะครับ i ิปปิ้งอินส u c ชั่นหรือเอกสารใบระวางผู้ส่งออกเป็นผู้จัดทำผู้ส่งออกแจ้งข้อมูลรับสินค้าอยู่ในตูค้คอนเทนอร์ให้กับสายการเดือเรือทราบนะครับ BL B i ล l ินออฟโหลดดิใบตาส่งสินส่งรับสินค้าบริษัทเดือเรือจอก BNL อก b ผู้ส่งออกจะติดต่อขรับ b n l พร้อมชำระค่าใช้จ่ายก็คือค่าภาษี2ผู้ส่งออกผู้นำเข้าผู้ซื้อ ให้ชำระสินค้าก่อนอยู่ในระหว่างการจัดส่งเมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วผู้ส่งออกจะส่งใบ pl pnl ฉบับจริงให้ใช้ต่อผู้นำเข้าผู้ซื้อเพื่อนำติดต่อสายเรือปลายทางเพื่อรับใบปล่อยสินค้า dno dno คือ delivery order ใบปล่อยสินค้านะครับเมื่อผู้ซื้อสินค้าได้ใบ dno ก่อนเข้าไปดำเนินการพิธีการสุรกากรเพื่อชำระภาษีนำเข้า ถ้ามีหรือ่าใช้จ่ายอื่นๆเมื่อ,อดําเนินการทางพิธีการสุนทรกร,กรแล้วผู้นําเข้าผู้ซื้อสินค้าก็จะไปต่อเจ้าที่ท่าเรือชําระค่าบริการต่างๆก่อนนําสินค้าออกคาโก้ ako, นะครับเมนฟิตใบสาเนาบัญชีสินค้าขาเข้าใบรายการข้อมูลเพื่อแจ้งสุนทรกร,ก,รก่อนเข้าท่าเรือก่อนนําเข้าท่าเรือ1วันโดยแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเขาเรียกว่า EDI อิเล็กตริกดาต้านะครับอินเตอร์เชน เป็นระบบกลางของสุลกรเอาเรีวัานะครับโนติสหนังสือแจ้งการมาถึงของสินค้าบริษัทเรือจะแจ้งให้ผู้นําเข้าทราบถึงวันเวลาการมาถึงของสินค้าโดยยืนยันเบ L แอลเพื่อให้ผู้นําเข้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อพิการศสุลกรและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อตรวจสอบแน่ถูกต้องก็จะจัดทําเอกสารคารโก้นะครับเมนเฟิร์สใบสำเนาบัญชีสินค้าขาเข้าเพื่อแจ้งให้กรมสุลกรผ่านระบบ EDI ดังนั้นขั้นตอนต่างๆเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเลยที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันได้เลยเพราะว่าทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องนะครับสุรากรย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่านะครับตู้สินค้าที่เข้ามาคือสิ่งของอะไรเดืสินค้าต้องแจ้งให้กับสุรากรทราบก่อนวันที่เท่าเรือเทียบท่านะครับผ่านระบบคอม EDI นะครับสันนิษฐานว่ามีการสั่งรับข้อมูลใบขนสินค้าที่มีผู้นําเข้ากรอข้อมูลระบบ EDI ถ้าผู้ นะครับนำเข้าก่อข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันระบบจะต้องแจ้งเตือนให้กรมสนัากรแก้ไขข้อมูลการสําดงเป็นเท็จระบุสินค้าประเทศต้นทางน้ำหนักสินค้าอ้างยิงเบตาส่งสินค้า b n l bin off loading นับเบอร์เดียวกันระบบสามารถออกไปขนสินค้าให้ได้ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่มีทางที่จะมีการทุจริตได้ถ้าไม่มีเจ้าที่ร่วมกันเป็นกระบวนการใหญ่ในการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเครื่องในสัตว์ต่างๆเหล่านี้ นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นเพียงเรื่องแรกที่เราเปิดออเดอร์เล็กๆให้กับพี่น้องประชาชนทราบพ,พรุ่งนี้นะจะมีเรื่องของปลานะเรื่องปลาแช่แข็งเป็นไปได้อย่างไรพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะมีการลักลอบนำปลาแช่แข็งเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะปลาทูนะ ก็มีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดลักลอบนําเข้าสารไซยาไนนยนยนะลักลอบนําเข้ากัญชาแคาลิฟอร์เนียลักลอบนําเข้าสิ่งผิดกฎหมายของนิสของเถื่อนของนิภาษีจํานวนมากโดยเฉพาะท่าเรือของเตยนะครับท่าเรือของเตยนี่เป็นแหล่งที่มีการลักลอบนําเข้าของนิภาษีมาจํานวนมากท่าเรือแหลมฉะบังนะครับก็มีการลักลอบนําเข้าของหนีภาษีจานวนมาก ที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือท่าเรือมุกดาหารนะก็คือท่ามุกดาหารเนี่ยนะครับด่านมุกดาหารเป็นด่านที่มีการลักลอบนําเข้าสิ่งของที่เป็นของเถื่อนนําเข้ามาจำนวนมากครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะด่านมุกดาหารเป็นด่านอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มีการลักลอบนําเข้าสิ่งของผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นของที่นะครับผิดกฎหมายทุกชนิดที่นําเข้ามาจากประเทศจีน ผ่านยังประเทศลาวแล้วมาทามุดาหารรวมทั้งเนื้อสัตว์ที่ผมพูดถึงเบื้องตอน้นรับรองว่าอธิบดีกรมสุนกรนั่งไม่ติดแน่นอนโดยเฉพาะคุณนันน์นะซึ่งมีภรรยาติดตามท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ปัจจุบันนี้ดังนั้นเรื่องของกรมสุนกรเนี่เป็นเรื่องของแดนสริยญาที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเพราะว่าภรรยาของอธิบดีกรมสุนกรเดินตามพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับอยู่ตลอดเวลา พรคประชาธิปัตย์มีหน้าที่กำกับดูแลกรมปรุสัตว์ก็ปล่อยปากล่าเลยนะโดยเฉพาะท่านเฉลิมชัยสีอ่อนก็ไม่เห็นมีการแอคชั่นให้มีการสั่งการให้กับอธิบดีกรมปศุส,ศสตัตว์ดำเนินการในการเอาผิดกับขบวนการเหล่านี้อย่างจริงจังสิงต่างๆเหล่านี้จึงไปที่มาของชมรมช่วยเหลือเยียวยากรรประกาศเลยว่าจะไม่มีการเลือกพักประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้กับ นะครับเครือข่ายของชมรมเฉลือลยกรรมทุกเครือข่ายทั่วประเทศจะไม่มีการเลือกพักประชาธิปัตย์เพราะว่ามีการลักลอบส่งออกนําเข้าต่างๆเหล่านี้โดยเพิกเฉยละเลยไม่สนใจที่จะมีการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้ยังมีเรื่องของหน้ากากอนามัยที่มีสารนะครับมีคำพิพากษาไปแล้วมีการยกฟ้องผหมว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วก็มีการเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการนะครับออกราชกิจจานุเบกษา นะบ่อยให้มีการเว้นช่องว่างนะครับในการออกรากิจารุเบกษาวันที่4กุมภาพันธ์ประกาศเป็นสินค้าควบคุมนะแล้วก็มีการกําหนดว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กุมภา2 5 0 0นะในปัจจุบันที่มีการประกาศกิจารเรื่องหน้ากาดหมาสิ่งต่างเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการที่ชมรมนิร,รมและเครือข่ายทั้งหมดจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นะครับเราจะไม่มีการเลือกหรือให้คะแนนกับพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปนี่คือเหตุผลที่เรามีการประกาศต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับดังนั้นหน้ากากนามัยแพงเจลแอลกอฮอล์แพงนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่าลืมช่วงสถานการณ์โควิดเราไม่มีหน้ากากนามัยใช้เราไม่มีเจลแอลกอฮอล์ใช้นะครับเนื้อหมูมีราคาแพงสินค้าเกษตรมีราคาแพงเพราะอะไร เพราะใครดูแลพราะพักประชาธิปัตย์ดูแลดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องอย่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิดที่เราไม่มีหน้ากากมาใช้ทําให้คนไทยต้องติดเชื้อแล้วก็ต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาผมยืนยันต่อน,นอ้อพี่น้องประชาชนคนธรราเทศว่าข้อควงผมจะไม่ลงพักประชาธิปัตย์แน่นอนนะจะเป็นพักอื่นผมยินดีให้การสนับสนุนแต่พักประชาธิปัตย์เราจะไม่มีการลงคะแนนเสียงให้เด็ดขาดเครือข่ายชม,มร,รมนิยมการทั่วประเทศนะครับก็ขอให้เลือกพัก นะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พักวัยชาธิปัตครับพี่น้องประชาชนคนทั้ระเทศวันนี้นะครับเราเปิดเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เรามาต่อภาคสองของกรมสนงกรรับรองว่าจะมีของดีให้ดูอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนประเทศ